การประพฤติปฏิบัติกันต่อไปนะครับสาธุพระมหาจโลกาธิปติสังปติกัดอัญชลีอธิวลังอะยาจาตาสันติธาสัตตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปขอเจริญสุขกับบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองว่าลมหายใจของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจสั้นหายใจยาวหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจเบาหายใจสบายรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาให้ใจของเราสงบวันนี้เป็นวันพระที่เราชาวพุทธได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบุญกุศลคำว่าบุญคำว่ากุศลนั้นเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ต้องการของผู้รู้บัณฑิตเพราะเป็นที่มาของความสุขความเจริญคนที่มีความสุขมีความเจริญก็มาจากบุญจากกุศลที่ตัวเองได้สร้างได้ทำตั้งแต่อดีตส่งผลมาสู่ปัจจุบันตั้งแต่ทานทำให้คนรวยศีลทำให้คนสวยภาวนาทำให้คนมีปัญญานั้นทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องสร้างต้องทำต้องสะสมให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นภายในกายในใจของเราวันนี้ทานเราก็ได้ให้แล้วสำหรับผู้ที่ตั้งใจมีศรัทธามาถวายทานแก่นักบวชนักปฏิบัติถือศีลก็ถือว่าทานของเราสมบูรณ์สมบูรณ์ด้วยการขณะให้ก็มีความปิติอิ่มมีความอิ่มอกอิ่มใจสบายอกสบายใจจิตที่คิดจะให้ก็มีความสุขขณะให้ก็มีความสุขให้แล้วก็นึกถึงทานก็มีปิติมีความสุขมีความอิ่มอิ่มใจนี่เขาเรียกว่าทานของเราสมบูรณ์เมื่อทานของเราสมบูรณ์แล้วศีลของเราก็ต้องสมบูรณ์บางคนมีเวลาแค่ศีลห้าไม่มีโอกาสได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติถือศีลอุโบสถถือศีล8ก็อาศัยศีล5เป็นฐานที่ตั้งของการประพฤติปฏิบัติกายวาจาให้สงบสำรวมกายสำรวมวาจาของเราไม่เบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามโกหกดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขนี่แหละเป็นที่มาของความสงบหรือความสุขสีเลนะสุขติงยันติผู้มีศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคสัมปทาผู้มีศีลนำมาซึ่งโภคทรัพย์สีเลนะนิพุติงยันติผู้มีศีลสามารถไปสวรรค์ไปนิพพานได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อาศัยเป็นองค์ประกอบในการดำเนินชีวิตของเราให้มีความสุขสุขอะไรก็ไม่เท่ากับการที่เรามาสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นเพราะสุขอย่างอื่นก็ไม่จีรังยั่งยืนสุขภายนอกแก้แหวนเงินทองทรัพย์สินสมบัติมันไม่แน่นอนมันมีการอันตรธานได้หายไปได้ไฟไหม้น้ำท่วมโจรขโมยเอาไปได้แต่บุญกุศลทานศีลภาวนาที่เราสะสมสร้างบ่อยๆเนี่ยไม่มีใครเอาของเราไปได้น้ำก็ไม่สามารถจะท่วมได้ไฟก็ไม่สามารถที่จะเผาผลาญบุญกุศลของเราได้โจรขโมยก็ไม่สามารถมาจี้มาป้นมาลักมาขโมยมาแบ่งเอาของเราไปได้เป็นของเราโดยตรงนี่แหละที่พระเจ้าทรงสอนว่ามันเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐมันสะสมมันสร้างเอาไว้เ
ทรัพย์นี้เรานำไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้ทรัพย์ภายนอกก็ทิ้งไว้บนพื้นแผ่นดินนี่แหละถ้ามันไม่สูญหายไปก่อนคนอื่นก็ใช้ต่อไปถ้ามันสูญหายก็สร้างขึ้นมาใหม่ก็ใช้กันในโลกนี้แต่เอาไปโลกหน้าไม่ได้ท่านคนที่ฉลาดก็ขวนขวายสร้างบุญกุศลอริยทรัพย์คือทรัพย์ที่ประเสริฐทานศีลภาวนา ถ้าเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องเลือกเอาว่าเราควรสร้างอะไรที่มันเป็นทรัพย์ที่นำไปได้ทรัพย์ภายนอกก็ทำไว้พออยู่พอกินพอมีไม่เดือดร้อนไม่ต้องทำถึงขนาดว่าต้องเดือดร้อนไปจี้ไปปล้นไปลักไปขโมยไปผิดศีลผิดธรรมเราไม่เอาอย่างนั้นนะถ้าทำอย่างนั้นแล้วมันเดือดร้อนตัวเองก็เดือดร้อนสังคมก็เดือดร้อน ฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมันเป็นไปเพื่อความสุขสงบร่มเย็นไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครแม้แต่ตัวเองก็ไม่เดือดร้อนฉะนั้นคนที่มีศีลมีธรรมมีการประพฤติปฏิบัติอยู่เนืองๆก็ไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองครอบครัวและสังคมไม่จะนำความสุขมาเผื่อแผ่กันมีเมตตามีกรุณามีมุทิตาอุเบกขา มีพรหมวิหารสี่ช่วยเขาได้ก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องอุเบกขาวางเฉยถือว่าช่วยแล้วไม่สำเร็จปรารถนาแล้วต้องการให้เขามีความสุขก็ลงมือทำแล้วเขาไม่สามารถได้รับความสุขได้เราก็ต้องวางเฉยถือว่าเป็นผลกรรมของเขาที่เขาทำเอาไว้แต่เราไม่สามารถไปช่วยให้เขามีความสุขได้อันนี้ก็ต้องมีอยู่ในจิตใจของชาวพุทธเรา ท่านบางคนก็ทำไปแล้วก็เกิดความยึดติดช่วยเขาแล้วไม่สำเร็จตัวเองก็เป็นทุกข์มันก็ช่วยลูกอย่างเงี้ยอยากให้ลูกได้ดีส่งลูกไปเรียนเกิดลูกเรียนไม่สำเร็จลูกไปติดเพื่อนลูกไปติดยาเสพติดอนาคตหมดพ่อแม่ก็เป็นทุกข์วุ่นวายถ้าไม่ใช้หลักธรรมตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขได้ นั่นเราก็ต้องมีหลักธรรมตรงนี้เหมือนกันเราพรหมวิหารสี่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาช่วยแล้วถึงที่สุดแล้วไม่สามารถช่วยได้ก็ต้องวางเฉยถือว่าเป็นกรรมของเขาเขาสร้างมาอย่างนี้ผลกรรมที่เขาสร้างเขาก็ต้องได้รับคือทุกข์ทำในสิ่งไม่ดีเขาก็รับผลในสิ่งที่เขาทำเอาไว้ นั่นเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องมีพรหมวิหารสี่ถ้าไม่งั้นเราก็ทุกข์ทุกข์กับลูกกับหลานทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาทุกข์กับทรัพย์สมบัติเมื่อไม่ได้ดังใจก็เกิดความทุกข์นั่งคิดอยู่ตลอดเวลากลายเป็นโรคประสาทกลายเป็นโรคเครียดทุกวันนี้มีมากขึ้นทุกวันเพราะสังคมเราอยู่ด้วยกันยื้อแย่งกันแย่งกันอยู่แย่งกันใช้แย่งกันกินแย่งผัวแย่งเมีย ผลสุดท้ายก็อยู่ด้วยการยื้อแย่งไม่มีการเสียสละไม่มีการแบ่งปันไม่มีการให้อภัยผลสุดท้ายก็นำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนภายในครอบครัวภายในสังคมก็น่าเสียดายที่เรามีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าหลักธรรมที่พุทธองค์ทรงชี้ให้เราประพฤติปฏิบัติเพื่อนั้นเป็นการดำเนินชีวิตของเราให้ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิ เราไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตของเราชีวิตของเราจึงหาความสุขไม่ได้หาความเจริญไม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาทบทวนที่ตัวเราเองว่าเราใช้หลักธรรมอะไรในการดำรงชีวิตทานเรามีไหมศีลเรามีไหมภาวนาเรามีไหมถ้าทั้งสามอย่างนี้ยังไม่มีแสดงว่าการดำเนินชีวิตของเรายังขาดตกบกพร่องหาความสุขหาความเจริญไม่ได้ เราก็ต้องมาทบทวนแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิสัยจิตใจของตัวเองให้เข้ามาสู่ศีลเข้ามาสู่ธรรมหาศีลหาธรรมนำทางชีวิตของเราไปสู่เป้าหมายมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินี่แหละเป็นที่ปรารถนาของทุกคนอยากได้เป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ก็อยากให้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบูรณ์ด้วยรูปร่างหน้าตาสมบูรณ์ด้วยสติปัญญา
อันนี้เราก็ต้องสร้างเราก็ต้องสะสมมันจึงจะเกิดจึงจะได้นึกอย่างเดียวไม่สำเร็จปรารถนาอย่างเดียวไม่สำเร็จต้องลงมือทำลงมือสร้างเมื่อเราหิวข้าวหิวน้ำเรานึกอย่างเดียวมันไม่อิ่มไม่หายหิวต้องลงมือหาข้าวหาน้ำมาแล้วก็ลงมือทานนั่นแหละมันจึงจะสำเร็จหายหิวความหิวก็หมดไปเมื่อแต่ความอิ่มอกอิ่มใจ เหมือนการบุญกุศลก็เช่นเดียวกันเราปรารถนาอย่างเดียวไม่สำเร็จพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระเจ้าไม่ได้สอนให้คนนึกคิดอย่างเดียวให้ลงมือปฏิบัติมีความเพียรมีความพยายามมีขันติมีวิริยะมีจิตตะเอาจิตจดจ่อฝักใฝ่อยู่ในการงานของตัวเองมีมังสาพยายามยกจิตตัวเองให้เข้าถึงซึ่งความ ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของเราเข้ามาวัดก็หัดภาวนาให้เป็นนะให้ทานอย่างเดียวไม่พอรักษาศีลอย่างเดียวไม่พอมันดับทุกข์ไปได้มันได้แต่พื้นฐานเท่านั้นเองมันมีการอยู่ร่วมกันแต่ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เป็นแปลงความรู้สึกนึกคิดเปลี่ยนแปลงการกระทำคำพูดไม่ได้มันต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมสติตัวรู้สมาธิคือความมั่นคงใจที่หนักแน่นไม่หวั่นไหวใครจะมาชักมาจูงให้ไปทำชั่วก็ไม่ไปตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงต่อการทำความดีมีปัญญาความรอบรู้เท่าทันกิเลสตัณหาอุปาทาน ที่มันผลักดันให้เราเนี่ยขวนขวายซึ่งเป็นเหตุของความทุกข์เราก็พยายามควบคุมดูแลแล้วก็แก้ไขไม่ให้ใจของเรามันวุ่นวายไปตามกระแสของกิเลสความโลภความโกรธความหลงที่เข้ามาพยายามผลักดันจิตใจของเราให้วุ่นวายเดือดร้อนอันนี้แหละเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องมาทบทวนก็คือการมาดูตัวเองเห็นตัวเอง นั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นเห็นกายเห็นใจเราอยู่ตลอดเวลาก็คือการประพฤติปฏิบัตินั่นเองเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆเราก็สามารถแก้ไขได้คนไม่เห็นไม่รู้เนี่ยมันแก้ไขไม่ได้คำพูดการกระทำความคิดเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้นั้นเราต้องอาศัยธรรมะนี่แหละคือการฝึกฝนอบรมทานเรามีแล้วศีลเรามีแล้ว ภาวนาเราก็ต้องสมบูรณ์สติคำว่าสติคือตัวรู้ของเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้ทำอะไรไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่นี่เขาเรียกว่าเราขาดตัวรู้เราชอบไปรู้เรื่องคนอื่นแต่เรื่องตัวเองไม่เคยรู้นี่เขาเรียกว่ารู้ไม่ถูกที่ถูกทางรู้แล้วมันดับทุกข์ไม่ได้ รู้แล้วมาแก้ปัญหาไม่ได้แต่ถ้ารู้ที่ตัวเองมันแก้ปัญหาได้เพราะปัญหาอยู่ที่ตัวเรานี่แหละอยู่ที่ความคิดนึกปรุงแต่งคำพูดการกระทำความคิดนี่เองที่มันแสดงออกมาถ้าเราควบคุมมันได้เราก็ควบคุมให้มันแสดงในทางที่ถูกต้องที่ดีงามเป็นสัมมาทิฏฐินั่นสิ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยการมาเรียนรู้กระบวนการของการฝึกฝนอบรมจิตตัวเอง จิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นนายทนายดีลูกน้องก็ดีกายก็ดีวาจาก็ดีสั่งให้ทำดีพูดดีถ้าหัวหน้าคือใจดีมันวันนี้ใจคิดจะมาวัดมาให้ทานมารักษาศีลมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมหัวหน้าสั่งมาสั่งให้กายสั่งให้วาจาเนี่ยมาทำความดีมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาเนี่ย แต่ว่านายวันนี้นายเราดีเป็นนายที่ดีเป็นคนต้นคิดที่ดีคิดให้เรามาทำความดีผลักดันให้เรามาก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลนั้นเราก็ต้องพยายามประคับประคองบุญกุศลต้องทำอย่างต่อเนื่องทำบ่อยๆเป็นนิสัยเป็นปัจจัยถ้านานๆครั้งหนึ่งก็ไม่สำเร็จ กิเลสมันมีอยู่ทุกวินาที มันกระตุ้นอยู่ทุกวินาที
ฉะนั้นเราต้องพยายามใช้ธรรมะเนี่ยค่อยๆซึมค่อยๆแทรกเข้าไปวันละเล็กวันละน้อยวันละนิดวันละหน่อยนะพาลูกพาหลานพาญาติพี่น้องเข้าวัดไม่ได้ก็อยู่ที่บ้านก็หัดเปิดธรรมะบ้างโทรทัศน์ก็มีวิทยุก็มีให้เลือกเลือกในสิ่งที่ดีๆให้กับครอบครัวให้กับสังคมให้กับตัวเอง มันจะก็เปิดแต่กิเลสตัณหายั่วยุอยู่ตลอดเวลามีแต่เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะเราไปทำตามกิเลสตัณหายื้อแย่งแข่งขันผลที่สุดก็ได้มาซึ่งความทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะการแข่งขันของเรานั้นไม่เป็นธรรมไม่เป็นไปโดยธรรมมันเป็นไปโดยกิเลสความโลภ มันก็เราอยากได้ของคนอื่นเนี่ยไปจ้องก็จะเอาของเขาเขาเผลอเขาไปเอาของเขามาถ้าเจ้าของเขาไม่เห็นก็ทำร้ายเจ้าของฆ่าเจ้าของเขาเพราะอะไรเพราะความอยากได้ความโลภพอมันเกิดขึ้นแล้วมันสร้างความเดือดร้อนให้ทุกคนการศีลที่พระเจ้าทรงสอนเนี่ยตั้งแต่ศีล 5เป็นต้นมันทำให้คนนี่ ควบคุมตัวเองควบคุมการกระทำคำพูดให้อยู่ในหลักของสัมมาทิฏฐิไม่ละเมิดซึ่งกันและกันเบียดเบียนกันแต่ทุกวันนี้สังคมเปลี่ยนไปนะเพราะอะไรเพราะวัตถุมันก้าวหน้ามันล้ำหน้าเราวิ่งตามวัตถุกันก็เลยศีลธรรมก็จางหายไปจากจิตใจของเรา เราก็ไปอยู่กับวัตถุหมดวันๆหนึ่งก็ติดอยู่กับวัตถุไม่เคยคุยกันเลยในครอบครัวไม่หันหน้าเข้าหากันไม่คุยกันพ่อแม่ไม่คุยกันลูกไม่คุยกันต่างคนต่างก็ใช้แต่วัตถุมีอะไรก็ระบายไปทางวัตถุผลสุดท้ายก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้นั่นเพราะอะไรเพราะสังคมเราเป็นเน้นเอาวัตถุเป็นหลัก ถ้าเราเน้นเอาศีลธรรมเป็นหลักเอาความถูกต้องไม่เอาความถูกใจศีลธรรมคือความถูกต้องเราทำอะไรก็แล้วแต่ถูกต้องแต่ไม่ถึงไม่ถูกใจใครก็ไม่เป็นไรแต่เอาความถูกต้องไว้เอาเป็นหลักไว้ในครอบครัวในสังคมเอาศีลเป็นที่ตั้งเราไม่ละเมิดศีลทุกคนไม่ละเมิดศีลก็มีความสุขละมีทานคือการให้การแบ่งปัน พ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกแบ่งปันกันมีอะไรก็แบ่งปันกันเห็นหน้าก็มีแต่รอยยิ้มให้อภัยกันให้ความเมตตาให้ความรักให้ความสงสารสังคมก็มีความสุขเกิดจากการให้เกิดจากการที่เรามีศีลมีทานทุกวันนี้มันไม่มีมีแต่ตัวใครตัวมันของใครของมัน สอนให้เอารัดเอาเปรียบกันสอนแข่งแย่งกันใครฉลาดมากได้มากคนฉลาดก็ไม่คิดจะแบ่งปันให้ใครคนมีมากก็ไม่เคยแบ่งปันให้ใครเพราะสังคมไม่สนับสนุนไม่เอาหลักของความถูกต้องคนมีมากให้กับคนไม่มีให้กับคนที่มีน้อยเกื้อกูลกันสังคมก็อยู่ยังมีความสุข มันค่อยๆหมดไปจางหายไปเลอะเลือนไปเพราะอะไรเพราะจิตใจเราไม่ได้ฟื้นฟูไม่ได้พัฒนาทางด้านศีลธรรมความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นไหมทุกวันนี้ก็สร้างอาวุธเพื่อที่จะประหัตประหารกันต่างคนต่างเก่งต่างคนต่างใหญ่ท้าทายกันตลอดเวลาข้าก็ไม่ยอม ข้าก็ถือว่าข้าสร้างไอ้นู่นได้สร้างไอ้นี่ได้ปรมาณูได้อาวุธนิวเคลียร์ได้ผลสุดท้ายก็ตกลงกันไม่ได้ก็ใช้อาวุธเข้าเข็นฆ่ากันใช่ไหมกลายเป็นสงครามเพราะอะไรเพราะคนเราเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ศีลธรรมไม่มีถ้าศีลธรรมไม่มีศีลธรรมไม่มาโลกาก็พินาศหมด มีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความวุ่นวายฆ่ากันเอารัดเอาเปรียบกัน
ผลสุดท้ายก็จบด้วยความเศร้าจบด้วยความโศกโศกนาฏกรรมตายหมู่กฎทีหนึ่งก็ตายเป็นร้อยตายเป็นพันบาดเจ็บอีกนับไม่ถ้วนสร้างขึ้นมาอาวุธพัฒนากันจังเลยสติปัญญาไม่พัฒนาไม่สามารถกำจัดกิเลสตัณหาที่มันฝังแน่นอยู่ในใจของตัวเองได้นี่ก็น่าเสียดาย เราเป็นชาวพุทธต้องพยายามฟื้นฟูจิตใจของตัวเองเข้าหาศีลเข้าหาธรรมอย่าให้วัตถุมันครอบงำจนเราไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ทางที่ทางแก้ไขมันมีอยู่สติปัญญาเนี่ยเป็นทางแก้ธรรมะเนี่ยเป็นทางดับทุกข์นะทุกข์มันมีทางดับเราไม่หาทางดับมันทุกข์นั้นก็ไม่ดับมันไฟที่มันลุกไหม้เราอยู่เนี่ย เราจะไปถามคนอื่นว่ามันจะดับด้วยวิธีใดไปถามคนไม่รู้คนไม่รู้ก็บอกวิ่งไปทีเดียวมันก็ดับมันก็แน่ไปอีกทางหนึ่งแล้ววิ่งไปเลยก็ไม่ดับไฟก็ยังลุกอยู่อย่างนั้นมันก็ดับไม่ได้ต้องไปถามผู้รู้ผู้รู้ก็ดับที่ตัวเรานี่แหละดับที่ใจเราเนี่ยไฟมันไหม้ใจเราอยู่เราหาทางดับที่ใจเนี่ย ใจมันร้อนใจมันร้ายใจมันมีความโลภใจมันมีความโกรธใจมันมีความลงต้นเหตุมันอยู่ที่ใจเนี่ยถ้ารู้เท่าทันใจเห็นใจเมื่อไหร่ก็ดับได้เมื่อนั้นถ้าเราไม่รู้ต้นเหตุก็ดับไม่ได้วิ่งไปดับอยู่ข้างนอกบางทีก็ไปให้คนอื่นก็ช่วยดับเขาก็ดับให้ไม่ได้เหมือนคนที่ถูกลูกศรยิงมาสมัยพุทธเจ้าพระเจ้ายก อุทาหรณ์ให้ฟังว่าคนหนึ่งโดนลูกธนูยิงมาเพื่อนวิ่งมาจะช่วยดึงธนูออกบอกไม่ต้องดึงหรอกไปถามที่ว่าใครเป็นคนสร้างธนูนี้ขึ้นมาให้ไปหาต้นตอว่าใครเป็นคนสร้างธนูคือมันไม่ตรงประเด็นไม่ตรงเหตุเขาจะมาช่วยถอนลูกธนูแต่ไม่ต้องช่วยบอกไม่ต้องช่วยให้ไปถามดูว่าใครเป็นคนทำธนูนี้ทำเพื่ออะไร มันดับทุกข์ได้ไหมไม่ได้ทั้งคนเราก็เนี่ยชอบไปถามคนนู้นชอบไปถามคนนี้แต่ทุกข์ที่ตัวเองเนี่ยมองไม่เห็นน่าเสียดายที่เรามีพุทธศาสนามีคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เราไม่ได้ปฏิบัติตามเราก็ไม่สามารถจะดับทุกข์ทางกายทางใจได้นะทั้งคนเราเนี่ยมันมีทุกข์ เศรษฐีก็ทุกข์ยาจกก็ทุกข์มันไม่มีใครไม่มีทุกข์หรอกมีขันห้านี่ทุกข์ทั้งนั้นงั้นพระเจ้าจึงสอนให้เราพิจารณาที่ขันห้าของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นที่อยู่ของทุกข์เราเห็นบ่อยๆเราก็สามารถจะหาทางดับมันได้ไม่เห็นก็ดับไม่ได้ฉะนั้นคนเราในส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นนั่งไม่เห็นเดินไม่เห็นนอนไม่เห็นกินไม่เห็น ท่านเราต้องมาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นมีทานมีศีลแล้วมีพื้นฐานของความดีแล้วก็ต้องสร้างสติสมาธิปัญญาให้เกิดเพื่อไปสู่ตัวละตัวรู้ตัวละรู้ทุกข์ละทุกข์ฉะนั้นคนเราส่วนใหญ่ก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ละไม่ได้ละไม่ได้ทุกข์นั้นก็อยู่กับเราตลอดไป บางคนก็สร้างทุกข์เพิ่มขึ้นนะวิ่งตามกิเลสตัณหาไปตัณหามันพาไปอยากทำอะไรก็ทำตามความอยากอยากจะฆ่าคนก็ฆ่าอยากจะทำร้ายคนก็ทำร้ายอยากจะทำอะไรก็ทำนั่นก็เรียกว่าทำไปตามความอยากมันเดือดร้อนตัณหาคือความอยากมันเป็นบ่อเกิดของทุกข์ มีกามตัณหาพอใจในรูปพอใจในเสียงพอใจในกลิ่นพอใจในรสพอใจในการสัมผัสพอใจในการปรุงแต่งเนี่ยคือกามตัณหาตัณหาตัวที่หนึ่งเลยที่สร้างทุกข์ให้เกิดขึ้นเห็นรูปก็พอใจได้ยินเสียงก็พอใจพอใจก็เป็นทุกข์ไม่พอใจก็เป็นทุกข์พอใจก็อยากได้ขนขวายวิ่งหาได้มาก็เป็นทุกข์ กลัวมันจะจากเราไปกลัวเราจะจากมันไปทุกทั้งนั้นทั้งที่ได้และไม่ได้
แต่เราก็มองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นความจริงที่พุทธเจ้าทรงสอนนั้นเราต้องมาค้นหาความจริงที่ตัวเราความจริงมันอยู่ในกายในใจเราหมดแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนงั้นคนเราส่วนใหญ่ก็จะวิ่งหาไปหาที่ดับทุกข์เนี่ยไปถามคนโน้นทีไปถามคนนี้ที ทุกข์อยู่ที่ตัวเองไม่เห็นหาทางดับไม่ได้อาจารย์โน้นดีอาจารย์นี้เก่งเดี๋ยวไปถามเดี๋ยวไปหาอาจารย์อยู่ที่ตัวเองนี่มองไม่เห็นของจริงอยู่ที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้เปิดออกดูกายาวานาคือกว้างศอกมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเนี่ยเราไม่เคยเอามันมาดูเลย เอาหนังออกไปที่ภายในหนังมีอะไรมีเนื้อมีเลือดมีเส้นเอ็นมีโครงร่างโครงกระดูกภายในโครงร่างของกระดูกมีอะไรบ้างเปิดออกดูนี่ของจริงเห็นแล้วก็เกิดความสลดสังเวชเกิดปลดเกิดปลงเกิดปล่อยเกิดวางขึ้นมาเห็นความจริงมันก็ปล่อยมันก็วางไม่ยึดไม่ติดอยู่ในรูปนี้ เมื่อไม่ติดอยู่ในรูปก็ไม่ติดอยู่ในเสียงไม่ติดอยู่ในกลิ่นไม่ติดอยู่ในรสเห็นตามความเป็นจริงหมดแล้วไม่มีอะไรเป็นของดีของงามของสวยของวิเศษมีแต่ของปฏิกูลเน่าเปื่อยของเหม็นในร่างกายเราเนี่ยเราต้องประคับประคองเดี๋ยวก็ต้องเข้าห้องน้ําเดี๋ยวก็ต้องเข้าห้องน้ําขับถ่ายออกมาอุจจาระปัสสาวะเหงื่อใคร ไหลออกมาตลอดเวลาต้องคอยชำระล้างปกปิดอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นมันเหม็นทนไม่ได้ไม่เอาออกมันทนไม่ได้นี่คือของจริงที่เราไม่เคยศึกษาไม่เคยดูมันอยู่กับเราตลอดเวลาของจริงเนี่ยมันปรากฏนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นนั่นของจริงเนี่ยเราต้องมาพิสูจน์ ให้เห็นตามความเป็นจริงเราจะได้ไม่หลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสคนเรามันหลงเพราะไม่รู้ไม่เคยเปิดออกดูมันฉาบทาไว้ปกปิดไว้มันมองไม่ทะลุเนื้อหนังมองไปก็ติดหมดมันมองด้วยตาไม่ได้มองด้วยปัญญาตานี่พออะไรมาขวางมากั้นไว้หน่อยมันก็มองไม่เห็นแล้วแต่ปัญญามันสามารถมองทะลุได้หมด จะกี่ชั้นกี่นั่นก็ไม่สามารถปิดบังปัญญาได้มันจะทะลุทะลวงเห็นหมดนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องมาพัฒนาปัญญาของตัวเองให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาไม่งั้นเราก็กลายเป็นคนหลงอยู่อย่างเงี้ยหลงรูปเป็นรูปก็อยากได้รูปสวยอยากได้วิ่งตามรูปเสียงเพราะอยากได้ยิน อยากได้ยินอยู่ที่ไหนก็ไขว่คว้าค้นหาอยากได้ยินเสียงนั้นอีกดำร้องอยู่กับเสียงนั้นยินดีอยู่กับเสียงนั้นถ้าไม่เจอเสียงนั้นทุกข์ก็เกิดทันทีเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จะวิ่งตามดังนั้นผู้ที่รู้เขาไม่วิ่งตามเขาหยุดดูมันเฉยๆดูความเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงรูปก็ไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงกลิ่นก็ไม่เที่ยง เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีอะไรเป็นตัวตนเราเขาไม่ว่าเราไม่ว่าเขาเดี๋ยวก็จากโลกนี้ไปหมดรูปสวยๆเดี๋ยวก็อยู่ไปสักพักก็ไม่สวยแล้วเปลี่ยนแปลงแปรสภาพไปมันเมื่อก่อนเราเป็นเด็กก็น่ารักโตขึ้นมาหน่อยก็ยังน่ารักอยู่พอโตขึ้นมาอีกนิดนึงก็ชักจะไม่น่ารักแล้ว เพราะอะไรเพราะเรามันแปรสภาพจากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่มาเป็นคนเฒ่าคนแก่คนชราคนเจ็บคนตายคนสุดท้ายก็จากโลกนี้ไปไม่ได้อยู่กับเรายังนี้เด็กก็ไม่อยู่กับเราหนุ่มสาวก็ไม่อยู่กับเรามันจากเราไปแล้วเราก็จากมันไปแล้วมันอยู่ด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นี่คือหลักของความจริงที่พุทธเจ้าทรงให้เราพิจารณา ให้เห็นความจริงของชีวิตว่าชีวิตเราตกอยู่ในความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์
ก็เป็นทุกข์เพราะเราไปยึดเอาไว้ว่าเป็นของเราทั้งที่มันไม่ใช่มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาทั้งสิ่งเหล่านี้เป็นหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาให้เห็นความจริงของชีวิตว่าร่างกายเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป มีธาตุมีขันธ์มีอายตนะรวมกันเรียกว่ากายนี้เมื่อก่อนมันไม่มีแต่เมื่อมันมารวมกันแล้วเรียกว่ากายสมมติได้เป็นหญิงเป็นชายสมมติได้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกคนเราก็กำลังแสดงละครเขาบอกโลกนี้คือละครโลกในเปรียบเหมือนโรงละครโรงใหญ่หมู่สัตว์ทั้งหลายเกิดมาในโลกก็แสดงเป็นตัวละคร บางคนแสดงเป็นนั่นเป็นนี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาละครพอจบเขาก็ลาเข้าโรงแสดงจบเขาก็ลาเข้าโรงเราก็เหมือนกันแสดงจบก็ลาเข้าโรงกันทุกคนไม่มีใครพ้นโรงเข้าโรงหมดถอดหัวละครหมดแม่ก็ไม่ใช่พ่อก็ไม่ใช่พี่ก็ไม่ใช่น้องก็ไม่ใช่สามีก็ไม่ใช่ภรรยาก็ไม่ใช่ เป็นธาตุหมดดินน้ำลมไฟเหมือนกันหมดนั้นเราก็พิจารณาเห็นความจริงอย่างนี้เราจะได้ไม่หลงเราจะได้ไม่ยึดไม่ติดคนเรามันตกอยู่ตามหน้าของความหลงความไม่รู้อวิชชามันครอบงำทำให้เกิดภพเกิดชาติเกิดเมื่อเกิดภพเกิดชาติก็เกิดชรามรณะโสกะปริเทวะ ตามมาเป็นกระบวนการมีผัสสะมีการกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางกายทางใจเกิดเวทนาความรู้สึกมีความรักมีความชังมีความเกลียดมีความโกรธเกิดขึ้นมันเป็นวัฏจักรวัฏจักรของความทุกข์นั่นเองนั้นธรรมะไม่มีอะไรมีเกิดกับดับเกิดขึ้นก็ดับหมดไม่มีอะไรเหลือ เศรษฐีก็ดับยาจบก็ดับผู้ชายก็ดับผู้หญิงก็ดับดับหมดไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่าว่างเปล่านะที่นี้คือว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนเราเขานี่แหละคือธรรมะแต่กว่าจะถึงขั้นนี้ได้เราก็ต้องอาศัยการเพียรพยายามทำตัวรู้ให้มากนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้ ทำอะไรก็รู้กายรู้ใจของเราตลอดไปรู้บ่อยๆเห็นบ่อยๆก็เราก็เข้าใจเองเพราะว่าชีวิตของเราเป็นอย่างนี้เองมีการเกิดมีการดับไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงเลยนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์เพราะมันอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาเลยไม่มีเวลาใดที่มันมีความสุขได้เลย แสดงความทุกข์มาครอบงำเราอยู่ทุกเวลาทุกนาทีทุกโอกาสเราพิจารณาเห็นอย่างนี้นี่แหละความเบื่อหน่ายก็เกิดขึ้นนิพพิทายานยานคือเครื่องรู้เกิดความเบื่อหน่ายในการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนพระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วก็เกิดความเบื่อเกิดนับไม่ถ้วนตายนับไม่ถ้วนเพราะความไม่รู้เพราะความหลง แต่เมื่อมีผู้รู้มาบอกมาชี้แจงแสดงเหตุผลให้เราฟังแบบพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติท่านได้ชี้แนะนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาชี้แจงแสดงเราได้มีสติมีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจเราก็สามารถที่จะออกจากทุกข์นั้นได้หรือไม่ก็ทำทุกข์นั้นให้เบาบาง จากคนที่เคยทุกข์มากเครียดมากคิดมากก็กลายเป็นคนทุกข์น้อยนั่งแล้วก็ไม่คิดไม่เครียดพุทโธปล่อยวางให้หมดอดีตก็ปล่อยอนาคตก็ละอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พูดลมเข้าโทลมออกอยู่กับลมหายใจเข้าออกปัจจุบันเนี่ยหายใจออกมันออกอย่างนี้หายใจเข้าเอามาเข้าอย่างนี้รู้พูดลมเข้าโทลมออก พุทโธพุทโธพุทโธไม่ต้องรู้อย่างอื่นแค่รู้พุทโธท่านเองรู้ลมหายใจคนเราก็มีสติมีปัญญามีความฉลาดเกิดขึ้น
แค่รู้ลมหายใจตอนนั้นแหละพระพุทธเจ้าพระองค์ก็รู้ลมหายใจฝันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็กำหนดลมหายใจอัสสาสะปัสสาสะลมเข้าลมออกพิจารณาจนลมนี้ละเอียดจนลมนี้เฉยจนลมนี้ไม่มีจนลมมันเบาจนลมนี้ไม่มีเข้าไปสู่ความว่างความสว่างอยู่ไหน ลมภายนอกไม่มีดับลมเหลือแต่ภายในที่สงบสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องพยายามเรียนรู้ศึกษามาปฏิบัติจะเกิดผลคนเรานี่ชอบเจ้าผลอย่างเดียวแต่ไม่เริ่มต้นเราไม่มีแต่ไม่ชอบเริ่มต้นแต่อยากจะได้ผลของมันเลยบางคนมานั่งโอ้ทำไมไม่สงบ ชั่วโมงแล้วยังไม่สงบเลยมันไม่เหมือนกันโยมบารมีคนเราที่สร้างสมมาไม่เหมือนกันบางคนนั่งแป๊บเดียวก็สงบบางคนนั่งตั้งหลายเดือนกว่าจะสงบถ้าไม่ท้อแท้ไม่เหนื่อยหน่ายก็เดี๋ยวมันก็สงบแต่ถ้าท้อแท้เมื่อไหร่มันก็ไม่สงบเมื่อนั้นเลิกทำความเพียรเลิกที่จะภาวนาเลิกที่จะสวดมนต์เลิกที่จะทำความดี พอเจออุปสรรคหน่อยโอ้นั่งมันไม่สงบไม่นั่งซะดีกว่าไปนอนเจ๊ก็หมดกันโยมหมดบารมีมันหมดหดหายไปไม่ได้สร้างขันติก็ไม่มีขันติบารมีไม่มีสัจจะไม่มีตั้งใจจะมาสักวันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างวันพระเนี้ยเราตั้งใจมาวันหนึ่งคืนหนึ่งตกกลางคืนเขาบอกให้อยู่ในตันชิกโอ้โหมันง่วงเหลือเกินไม่ไหวไปนอนดีกว่า หมดสัจจะหมดโยมตั้งใจจะมาอยู่ฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติตลอดรุ่งเพื่อเอาชนะนิวรณ์ดูนิวรณ์มันความง่วงเป็นอย่างไรดูที่ว่าถ้าเราไม่นอนแล้วความง่วงมันจะไปอยู่ที่ไหนหาตัวง่วงให้เจอหานิวรณ์ให้เจอถ้าทำได้อย่างนี้เราก็สามารถเอาชนะนิวรณ์ได้ ไม่งั้นเราก็ตกเป็นทาสของนิวรณ์นั่งเมื่อไหร่ก็ง่วงเมื่อนั้นอยากจะนอนอย่างนั้นทั้งที่เรานอนมาตั้งกันเด็กแล้วนอนทุกวันมันก็ยังอยากจะนอนอยู่นั่นแหละไม่เห็นมันหมดเลยเพราะอะไรเพราะเราตามใจมันจนเคยตามใจนิวรณ์จนเคยนิวรณ์มาสั่งให้เราง่วงก็ง่วงสั่งให้เรานอนเราก็นอนทำให้เคยฝืนมันเลย ไม่เคยฝึกฝืนมันเลยมันง่วงเราไม่นอนดูที่เป็นไงมันหงุดหงิดงุ่นง่านไหมเราลองเอาชนะให้ได้พุทโธพุทโธดูพุทโธไว้ดูลมหายใจไว้ลองสิว่าความง่วงมันจะเข้ามาได้ไหมมันจะแทรกซึมเข้ามาทางไหนทางตาทางหูความง่วงมันมาทางไหนมาทางมือมาทางเท้าเราเห็นมันบ้างไหม ก็ไม่รู้มันเลยว่ามันมาทางไหนปล่อยมันมาเมื่อไหร่ก็หลับมานั้นนอนมานั้นนี่ก็เรียกว่าเราไม่ได้พัฒนาตัวเองงั้นธรรมะนี่ต้องพยายามนะมีขันติขันติเป็นตบะธรรมเครื่องเผากิเลสวิริยะความเพียรพยายามมีจิตตะมีวิมังสาอิทธิบาท4เนี่ยเป็นเครื่องเผากิเลสให้กิเลสมอดไหม้ไป นิวรณ์ก็เข้ามาไม่ได้กิเลสก็เข้ามาไม่ได้ตัณหาก็หมดไปตัวรู้เพิ่มขึ้นนี่คือการประพฤติปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์พยายามชี้แนะพร่ำสอนเพราะทำไมต้องมีวัดปฏิบัติต้องมีวันเสาร์วันพระต้องมีเนตรจิตก็ต้องการให้โยมทำความรู้ทำความเข้าใจเรื่องนิวรณ์เรื่องกิเลสว่าเราจะพัฒนาอย่างไรที่จะเอาชนะมันได้บ้าง ทนมันไปสิมันอาจจะเผลอหลับเผลอสลับไปบ้างก็เป็นเรื่องปกติแต่เราไม่ตั้งใจจะไปนอนไม่ตั้งใจที่จะไปหลับมาจะเผลอบ้างยืนมันอาจจะงกอาจจะง่วงอาจจะเผลอวูบไปแวบไปก็ได้อันนั้นก็ไม่ว่ากันถือว่าเราได้ตั้งใจทำแล้วแต่มันก็ยังมีอยู่แต่ถ้าเราไม่ทำเลยเนี่ยถึงเวลาไปดีกว่าไปหาที่นอน
ถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อานิสงส์ไม่ได้บารมีเพิ่มเติมอะไรเลยอนาเสียดายที่เราตั้งใจมาทำความดีแล้วเราไม่ทำให้เต็มที่เต็มความสามารถนะที่จริงครูบาอาจารย์ท่านมีวิธีกำจัดนิวรณ์กำจัดนิวรณ์ทั้งห้านะที่เราสวดก่อนที่จะเข้ากรรมฐาน สังหารนิวรณ์ห้าให้หายเนี่ยสืบสายวิตกวิจารปิติเราก็ท่องกันจนว่าได้แต่ไม่ทำไม่ได้ไม่เคยทำนอกแก้วนอกคุณทองอะโยมท่องเขาฝึกมาให้มันพูดมันก็พูดแต่มันไม่รู้ความหมายไม่รู้ว่าไอ้ที่พูดไปนั้นแปลว่าอะไรความหมายมันคืออะไร ถ้าเหมือนกันเวลาเราจะเจริญกรรมฐานก็พระเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานสังหารนิวรณ์หายหายสืบสายวิตกวิจารปิติแต่เราไม่เคยทำเลยก็น่าเสียดายที่เราไม่ได้ฝึกฝนฝึกฝืนเอาไว้หัดฝืนบ้างโยมฝืนจนถึงที่สุดมันไม่ไหวจริงๆร่างกายมันไม่ไหวจริงๆ ถ้ามันมีโรคมีอะไรอยู่ประจำตัวก็อันนั้นก็ถือว่าเราก็ต้องยืดหยุ่นให้มันเพราะร่างกายนี้ก็ต้องดูแลมันประคับประคองยิ่งกว่าเด็กอีกมันหนาวก็ต้องหาผ้าห่มร้อนก็ต้องหาพัดลมหิวก็ต้องข้าวหาน้ำป่วยก็ต้องหาอยู่ขายาเนี่ยต้องดูแลมันอย่างดีขันห้าเนี่ยเป็นภาระหนักที่พระเจ้าตรัสไว้ขันห้าเป็นของหนัก เราต้องประคับประคองแบกมันไว้ตลอดเวลาในขันเนี้ยร่างกายเนี้ยต้องเอาดูแลเอาใจใส่มันตลอดเวลาตื่นขึ้นมาก็ต้องเข้าห้องน้ำไม่เข้าไม่ได้ขันนี่มันอยู่ไม่ได้ต้องดูแลมันอย่างดีออกจากห้องน้ำก็ต้องมาหากินหิวอีกแล้วหาข้าวหาน้ำต้องประคบประหงมมันวันหนึ่งไม่รู้กี่หนกี่ครั้งต้องทำอย่างเงี้ย ซ้ำๆแล้วซ้ำๆอีกกี่เดือนกี่ปีแล้วที่เราซ้ำทำอยู่อย่างนี้ตลอดโดยที่เราไม่มีสติไม่มีปัญญาเห็นเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะเราไม่ได้ฝึกถ้าเราเห็นบ่อยๆเราก็จะรู้เลยโอ้มันหนักจริงๆนะขันเนี่ยที่เราแบกไว้เนี่ยเรายังจะไปแบกขันคนอื่นอีกอยู่คนเดียวไม่พอไปเอาขันคนอื่นมาอีกช่วยกันแบก แบกสามีแบกภรรยาแบกลูกแบกหลานแบกหมดโอ้โหคนเรานี่ขยันแบกจริงๆไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยเพราะอะไรอ่ะเพราะความหลงความไม่รู้แบกกันไว้เต็มไปหมดพระพุทธเจ้าบอกสอนให้ปล่อยให้วางให้มันว่างให้มันสงบปล่อยวางได้มันก็ว่าง มันว่างได้มันก็เบานั่งที่ไหนก็เบาเดินที่ไหนก็เบานอนที่ไหนก็เบาเบากายเบาใจมีปิติสุขเอกคตาเกิดขึ้นที่เรามาทำสมาธิแล้วมันเกิดเอกคตาก็หมายถึงอารมณ์เดียวอารมณ์ของความว่างอารมณ์ของความสงบปิติก็ความอิ่มอกอิ่มใจเพราะมันมีความว่างแล้วความอิ่มใจมันก็เกิดขึ้นมันมีความสุขมีปิตินั่งที่ไหนก็สุขโอ้มันอยากนั่งอย่างเงี้ยไม่อยากไปทำอะไรมันมีความสุขเพราะคนมันสงบแล้วตอนนี้มันนึกถึงความสงบแล้วมันมีความสุขมากพยายามแสวงหาสิ่งเหล่านั้นอยู่เรื่อยนี่แหละเราต้องทำเข้าให้ถึงมาวัดแล้วก็พยายามประพฤติปฏิบัติวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังดีดีกว่าเราไม่ทำเลยอยู่บ้านบางทีเราไม่มีโอกาสได้ทำ มันมองไปทางไหนก็เป็นภาระเป็นหน้าที่หมดปล่อยวางไม่ได้ไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเรามาวัดดีกว่ามันยังปล่อยได้วัดนี่ส่วนรวมไม่เป็นของคนใดคนหนึ่งตรงนั้นก็ไม่ที่นั่งก็ไม่ใช่ของเราที่นอนก็ไม่ใช่ของเรากุฏิศาลาก็ไม่ใช่ของเราลานธรรมก็ไม่ใช่ของเราตรงไหนก็ไม่ใช่ของเราว่างหมดนั่งก็ว่างเดินก็ว่างนอนก็ว่างตรงไหนก็ได้ไม่ใช่ของเรา แต่อยู่บ้านมันไม่ใช่ไอ้นั่นก็ของเรานี่เตียงของเรานี่ที่นอนของเรานี่ห้องน้ำของเราโอ้มีเราเนี่ยมันทุกไปหมด
เพราะเราไปยึดเอาไว้ว่าเป็นของเรานี่แหละไอ้ตัวยึดตัวติดอุปทานในความยึดความติดเนี่ยมันทําให้ทุกข์มากคนไหนไม่ยึดได้ไม่ติดได้ทุกข์มันก็น้อยลงนั่นมาวัดก็มาเรียนรู้เรื่องของทุกข์เนี่ยจะได้ปล่อยได้วางได้ละถ้าไม่ใจให้มันสบายอยู่วัดแล้วทําให้ใจสบายเบาไม่คิดถึงใครคิดถึงแต่พุทโธ คิดถึงแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันมีความสุขแล้วคิดถึงคนอื่นมันมีความทุกข์ไม่เชื่อลองคิดดูคิดถึงพุทโธคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์แล้วมันมีความสุขโอ้มันสุขจริงๆถ้าคิดถึงบ้านเมื่อไรคิดถึงคนนู้นคนนี้เมื่อไรทุกข์มันเกิดทันทีมันนั่งไม่สบายแล้วกระสับกระส่ายวุ่นวายไปหมดกะจะนั่งชั่วโมงก็นั่งไม่ได้จิตมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัว มันไม่อยู่กับพุทโธไม่อยู่กับลมหายใจจิตมันท่องเที่ยวไปคิดนึกปรุงแต่งไปอดีตบ้างอนาคตบ้างละไม่ได้ตัดไม่ได้วางไม่ได้มันวุ่นวายไปหมดเพราะเราต้องฝึกจิตให้ว่างให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับพุทลมเข้าโตลมออกอยู่กับลมหายใจพุทโธพุทโธเอาพุทโธเป็นที่ตั้งก่อน ต่อไปพอมันมีที่ตั้งแล้วมันก็สบายมาตั้งหลักได้เมื่อไหร่ตอนนี้มันสบายแล้วไม่คิดถึงบ้านแล้วไม่คิดไม่อยากกลับบ้านบางคนตั้งใจจะบวชสักวันหนึ่งคืนหนึ่งเพราะมันสงบแล้วมันไม่อยากกลับบ้านนะอยากจะอยู่วัดเพราะมันสบายอย่างนี้นี่เองพอความสงบมันเกิดขึ้นปั๊บมันลืมบ้านเลยไม่อยากกลับบ้านมันวุ่นวายไปหมดมันนึกถึงบ้านเมื่อไหร่มันวุ่นเลย นึกถึงสามีนึกถึงภรรยานึกถึงที่ทํางานมันวุ่นไปหมดหาความสบายไม่ได้เลยฉะนั้นมันต่างกันตรงนี้แหละทําให้มันว่างเขาไว้ให้อยู่กับปัจจุบันอย่างน้อยก็ให้อยู่กับปัจจุบันนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้ฝึกไว้อย่างนี้ตลอดพอฝึกบ่อยๆเข้าจะรู้เพิ่มขึ้นสมาธิก็เกิด สมาธิเกิดแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนมันก็สงบอยู่บ้านก็สงบถึงเวลาก็อยากนั่งสมาธิถึงเวลาก็อยากเดินจงกรมถึงเวลาก็อยากจะสวดมนต์มันตัดความวุ่นวายออกไปทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยอยู่บ้านไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยเดินจงกรมแต่ฝึกไปฝึกไปพอมันเกิดสมาธิขึ้นมามันอยากเดินอยากนั่งมันหาความสงบไม่แก่ตัวเองไม่อยากเจอความวุ่นวายฉะนั้นคนเรานี่มันต้องฝึกบ่อยๆมันจะทําเฉพาะมาวัดแป๊บๆแล้วก็เลิกนั่งก็ไม่จริงไม่จังปวดก็ลุกซะละเมื่อยก็ขยับละไม่ทันได้รู้ว่ามันทุกข์แค่ไหนมันปวดทนไม่ได้นะลองทนไปดูที่มันจะทนได้แค่ไหน ทุกนี้มันจะเกิดได้มากน้อยแค่ไหนมันทนได้มันเจ็บมันปวดมันร้าวไปถึงไหนดูเวทนาที่มันเกิดขึ้นได้มันถ้าเราไม่ถือว่าเป็นของเรานี่เวทนามันจะอยู่กับเราไหมถ้าเราไปยึดมันก็เป็นของเราถ้าเราไม่ยึดมันก็ไม่ใช่ของเราหัดปล่อยหัดวางหัดละรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางหัดนั่งให้นานๆตัวที่ทุก เห็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนะมันปวดยังไงมันเมื่อยอย่างไรนี่แหละมันมีร่างกายมีสังขารมีวิญญาณมันจึงทุกข์มันจึงเกิดทุกข์แปลว่าทนได้ยากทนไม่ค่อยได้ค่อยๆกําหนดรู้ว่าเราจะขยับตรงไหนกําหนดขาไหนก่อนขาขวาหรือขาซ้ายค่อยๆขยับขยับแล้วเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไง ที่มันเคยทุกข์ความทุกข์มันหายไปไหมมันเทาไหมมันไปอยู่ที่ไหนทุกข์นั้นไปอยู่ที่ไหนกําหนดดูกําหนดรู้ต่อเนื่องไปทําได้อย่างนี้เมื่อสติต่อเนื่องก็สามารถดับเวทนาได้ในคนเราไม่ค่อยฝึกแบบต่อเนื่องถึงเวลานั่งจึงมาทําแล้วก็ไม่สงบเวลาเลิกแล้วก็ไม่ทําต่อ ไม่ฝึกต่อออกจากสมาธิก็ไม่เคยฝึกไม่เคยทำสติ
ปล่อยให้มันเพลินกับความคิดความนึกความปรุงความแต่งอดีตอนาคตก็มาวุ่นวายไปหมดไม่เคยรักษาใจตัวเองเลยมันไม่ได้อะไรไม่ได้ผลเหมือนเราปลูกผลไม้เราดดน้ำมันวันเดียวแล้วเราปล่อยไปสี่ห้าวันไม่มาดูมันเลยไม่รดน้ำไม่พรวนดินไม่กำจัดศัตรูพืชไม่ให้ปุ๋ย มันจะดูได้อย่างไรโยมเดี๋ยวมันก็ตายเหมือนกันเราทำสมาธิทำแป๊บเดียวนอกนั้นไม่ทำทำไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งแต่เราปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านไปตั้ง7-8 ชั่วโมงโยมมันจะไปสงบได้อย่างไรมันต้องทำแบบต่อเนื่องออกก็ต้องทำจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มจะขับจะตายจะทำการงานอ่านเรียนเขียนรู้ มันต้องฝึกไว้ตลอดทุกการเคลื่อนไหวทุกอริยบทให้มันต่อเนื่องกันไปมันจะได้สติมันจะได้ต่อเนื่องสมาธิมันจึงจะเกิดปัญญามันจึงจะมาไม่งั้นมันไม่มาไม่เกิดวันตั้ง24 ชั่วโมงแต่เราทำแค่2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงนอกนั้นก็ปล่อยให้มันคิดมันจะได้อะไร มันต่างกันลิบลับถ้าวันหนึ่งเราทำสัก24 ชั่วโมงเราทำสัก20 ชั่วโมงเนี่ยงานละได้แน่นอนอีก4 ชั่วโมงปล่อยให้มันคิดอีก20 ชั่วโมงนี่เป็นของเราที่เราจะต้องปฏิบัติทำได้อย่างนี้ทุกวันไอ้ความคิดมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องหยุดไปเหลือแต่ความรู้ ท่านคนเราส่วนใหญ่ไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้ฝึกฝนอบรมทำแบบชั่วครั้งชั่วคราวชั่วพักชั่วครู่ทำพอเป็นพิธีการพิธีกรรมมันไม่เกิดผลเท่าที่ควรเราจึงไม่เข้าถึงพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริงพวกเราจึงค่อยๆจางหายไปจากจิตใจของคน เพราะอะไรเพราะคนเราไม่ทำอย่างจริงจังจริงใจความจริงใจจริงจังไม่มีทำแบบโลเลทำตามเขาเขามาก็มาเขาไปก็ไปไม่ตั้งใจทำให้มันสำเร็จให้มันรู้ดำรู้แดงรู้ผลไปเลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ทำให้เต็มที่เต็มความสามารถ มันจึงจะเห็นผลโยมทำอะไรก็ตามถ้าเราทำแบบจริงจังจริงใจมันจะได้ผลเห็นผลถ้าทำแบบไม่จริงจังจริงใจมันไม่ได้ผลมาวัดก็ทำไปมาถือศีลก็ถือไปอย่างนั้นแหละมันไม่ได้ผลถ้าถือบอกว่าข้าพเจ้าจะต้องถือให้ไม่ให้มันด่างพร้อยไม่ให้มันขาดคอยระแวดระวังสำรวมอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่เดี๋ยวพอมันขาดก็ต่อได้เดี๋ยวก็ไปสมาทานใหม่ได้ถ้าคิดอยู่อย่างนี้โยมศีลไม่บริสุทธิ์มันบริสุทธิ์ไม่ได้เราต้องระวังไม่ให้มันขาดไม่ให้มันด่างพร้อยไม่ให้มันเผลอถ้าทำอย่างนี้ได้เราจะเป็นผู้สำรวมระวังศีลของเราก็จะบริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นอาทิศีลที่มั่นคงไม่ขาด ไม่ด่างไม่พร้อยสมบูรณ์แบบศีล 5ก็สมบูรณ์ศีล 8ก็สมบูรณ์ศีล 6 บทสวดก็สมบูรณ์ทำไมงั้นเราก็เดี๋ยวก็ต่อได้เดี๋ยวก็สมาทานใหม่ได้ขาดเมื่อไหร่ก็สมาทานเมื่อนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วก็ทำอยู่อย่างนี้ตลอดศีลเมื่อไหร่ของเราจะบริบูรณ์จะบริสุทธิ์มันไม่บริสุทธิ์ได้โยมมันก็ขาดตกบกพร่องอย่างนี้ตลอดเวลา นั่นก็ขอฝากไว้คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของดีปฏิบัติแล้วมาให้ผลแก่ตัวเองไม่ได้ได้กับใครได้กับตัวเราเองกายใจเรานี่แหละจะสามารถเข้าถึงธรรมความดับทุกข์ได้ก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมั่นคงมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีปัญญารู้เท่าทันกิเลสเพียรละเพียรทำเพียรสร้างละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใส เท่านี้เองพุทธศาสนาเพียงแต่เราตั้งใจทำ
ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นวันนี้ธรรมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนได้มาบำเพ็ญบุญร่วมกันเนื่องในวันพระไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ความนาบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญ คิดจริงใดหวังสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลคิดหวังความสุขขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านได้ฟังแสดงธรรมจบลงไปแล้วนั้นก็คือประเดชพระคุณหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานเรานะฮะก็ตอนนี้ไปก็จะได้กล่าวคำ ถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ที่มีสังฆทานมาภายหลังนะครับนะตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจุตินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปีสุตินัง วะตะเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปีสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหัง นิพพานังโหตุสาธุกับขอเชิญนะครับเชิญนำสังฆทานของท่านมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญเลยครับพระขาวลูกไปช่วยกันหมดเลยพระขาว ค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาถวาย สังฆทานเทธรรมของท่านค่ะก็ขอให้ทุกท่านที่เริ่มโบทนานะคะกับท่านเจ้าภาพทุกท่านนะคะสำหรับในช่วงนี้ก็ใกล้วันบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดานะคะซึ่งถือว่างานมี1-7วันก็มีวันที่3เมษายนนั้นเป็นการบรรพชาสามเณรฤดูร้อนนะคะสำหรับ ในช่วงวันที่5ก็เป็นการถวายสังฆทานในโบสถ์แก้ว108รูปในช่วง8โมงเช้านะคะแล้วก็ปล่อยป่าโดยพระครูสมุทรเพลินนะคะวันที่6ก็เป็นคณาจารย์เป็นพ่อบุญเรือนพ่อนอันพ่อสามารถหลวงพ่อไพรินนะคะเป็นตักบาตรพระคุณเจ้าและสามเณรทางวัดนะคะแล้วก็เป็นการถวายผ่านพุ่มค่ะและทอดผ้าป่า บูชิตาค่ะพี่กัญจนาเอผาร่วมบุญวันบุรพาจารย์100,000 บาทค่ะสาธุค่ะพันบาทค่ะคุณยุพินขวัญบุญบงนะร่วมบุญอินเดีย200 บาทค่ะคุณยายอารีนะคะร่วมบุญอินเดีย500 บาทสาธุค่ะ โภชนาค่ะโภชนานะคะสาธุนะคะสำหรับท่านที่นุ่งกระโปรงสั้นเหนือเข่านั้นถ้าจะเข้ามาในลานธรรมให้ไปสวมผ้าถุงที่บริเวณร้านดอกไม้หน้าโบสถ์แก้วก่อนนะคะ ก็สวมผ้าถุงเข้ามาในลานธรรมนะคะต้องขอความร่วมมือด้วยค่ะสำหรับท่านที่นุ่งสั้นเหนือเข่าค่ะ
คุณสำเภาเทศสายค่ะและครอบครัวร่วมบุญอินเดีย100 บาทค่ะของหนูสั่งมา20 บาทก็เห็นทำของสาธุค่ะราคาที่นั่งกันนะคะบนเดน200 บาทค่ะคุณกัญญานันท์กายเพชรสาธุค่ะได้รับพรจากคุณเจ้านะคะสำหรับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งซึ่งตรงกับวันศุกร์นะคะมาลืนนี้แล้วในช่วง14:00 ถึง14:00 หลวงปู่เจริญลาภุโลเมตตาแสดงธรรมนะคะที่ลานธรรมเป็นวันแรกค่ะก็ขออนุโมทนาสาธุนะคะก็ตารางบุญทั้งหลายนั้นนะคะถ้าใครอยากได้นั้นไปถ่ายได้ค่ะที่สำนักงานวัดสังฆทานค่ะตารางบุญ1-7ก็ครูบาอาจารย์ท่านในช่วง14:00ถึง14:00และหลังสวดพระอภิธรรมมีองค์ไหนบ้างขอเชิญรับพรจากหลวงพ่อเสน่ห์ค่ะต่อไปก็ตั้งใจพระราชจักบางสุคนให้แก่ผู้ร่วงรับไปนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข ต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังวังน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ปุติละโลกนี้ไปแล้วเอตทิตังปฏิตังทุมหังขออิตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาก็ความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอายุโทปรโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณโสขัสตาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความโสกโสขังโซอธิคัจจติยอมได้ประสบโสกอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาโศกและปฏิพานทีกายุยาสวาโหติยาตายาทูปปัจจติติไปเกิดในที่ใดใดย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้เตอัตลัทธาสุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขเวรุณหาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหสัพเพญาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าตัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมตัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับ
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภิญญาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนถึงกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวกูเก่ากับพระพร้อมกันนะครับ อรหังสัมมาสัมพุทโธพระภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาคาวัตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดามีพระคุณโดยความเคารพกราบ คารุอุปชายาจาริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบขอเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ